ก็เหนื่อยกันมา3วันเหลืออีกครึ่งคืนขอให้อดทนขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองของเราวันนี้เราพัฒนาขึ้นกว่าเดิมปีที่แล้วเราเป็นกูเก็บเราก็แค่มาเก็บขยะแต่วันนี้เราบอกคนทั้งประเทศไทยบอกคนทั้งโลกว่าเราไม่ใช่แค่อาสาสมัครที่มาทำหน้าที่แค่เก็บขยะรักษาความสะอาดเท่านั้นแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำก็คือว่าเราเป็นอาสาสมัครที่นอกจากมาช่วยกันเก็บขยะแล้วเรายังพัฒนาไปสู่การแยกขยะเราสามารถรีไซเคิลได้เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของคนที่จะรักโลกแล้วก็ช่วยรักษาโลกใบนี้ไว้ได้สำหรับผมเนี่ยนะครับก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณพวกเราทุกๆคนนะครับขอบคุณที่ช่วยกันทำให้บุรีรัมย์สะอาดทำให้คนได้เห็นว่าบุรีรัมย์ของเราเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจต่อการที่จะต้องปกป้องรักษาโลกใบนี้ไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับภาพพจน์ขอบคุณสำหรับความเหน็ดเหนื่อยใน3วันที่ผ่านมาแล้วก็หวังว่าเราจะช่วยกันรักษาเมืองของเราต่อไปในอนาคตขอบคุณจริงๆครับขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศและคนบุรีรัมย์ครับขอบคุณครับสู้ต่อนะอีก6ชั่วโมงโอเคลูกโอเคครับครับสวัสดีครับ